เพื่อให้ภาพมันชัดขึ้นชัดมากขึ้นอีกมุมหนึ่งหรืออาจจะมีมุมที่มันลึกเข้าไปอีกก็เลยวันนี้ชวนสนทนากับอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับอาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณเอ็กคุณออกครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้มาเจอกันประเด็นร้อนพอสมควรระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจริงๆมันร้อนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วร่างพรบอากาศสะอาดวันนี้มาซ้ําในสภาอีกรอบนึงสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เค้าตอนนี้คือทางใครทางมันแล้วใช่ไหมฮะร้าวจริงๆแล้วใช่ไหมฮะเอาอีหัวเราะอย่างนี้ก็เอาว่าวันนี้เพื่อไทยเขาตัดสินใจเขาจะแยกทางเขาก็ต้องแยกเด็ดขาดอย่างนี้แหละฮะเขาจะไปสนใจทำไมอดีตใช่ไหมครับแล้วประเด็นที่สองเนี่ยเขาแยกมาเนี่ยเขาเป็นนายกฮะเพราะนั้นเขาไม่สนใจเลยหรอกครับก้าวไกลจะคิดอะไรก็คิดไปก็ฉันจะเดินอย่างนี้มีปัญหาอะไรไหมล่ะนะครับเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะล้มก็ล้มให้ได้ก่อนแล้วกันก็ตักกะมันก็ง่ายแบบนี้แหละฮะนะครับคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับคุณเอ็กคุณออกนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ต้องการรื้อรัฐรวมศูนย์นะครับอันนี้ผมก็เรียนแล้วว่าแม้กระทั่งด้วยโปรแกรม Excel เนี่ยเขายังไม่อยากทำเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องแตะหมวด1หมวด2เนี่ยไม่ต้องไปพูดหรอกเขาไม่คิดไม่อยู่ในมโนเขาด้วยซ้ำไปไม่อยู่ในความคิดเขาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับ FC ทั้งหลายที่หวังว่าวันหนึ่งเขาอาจจะมาหวนคืนดีหรือเปล่าอันนี้บอกว่า8ปีนี้ไม่เห็นแน่นอนครับถ้าจะเห็นก็หลังจาก8ปีนี้เดี๋ยว8ปีนี้ก็ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านไปก่อนทำไม8ปีอาจารย์ไม่4ปีเหรอฮะทำไม8ปีเอา8ปีเลยฮะเอาผมแถมให้อีก4ปีหน้าด้วยเพราะคุณนุ้งอิงเป็นนายกแน่นอนนะครับคือเรียนตามตรงนะครับว่าแน่นอนว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยนะครับก้าวไกลมาเป็นที่1นะครับแต่ถ้าก้าวไกลได้ไม่ถึง250อย่าฝันว่าจะเป็นรัฐบาลนะครับเพราะสภามี500ครับก้าวไกลอาจจะได้200แต่อีก300อ่ะทุกพรรคเขาไม่เอาก้าวไกลหมดยังไงก้าวไกลก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะระบบเราเป็นแบบนี้ครับครับคุณภูมิธรรมเขาถึงตอบไงฮะว่าพรรคอื่นเขาไม่เอาท่านกันหมดนะครับเราลองหันมาดูพรรคฝ่ายค้านก็ได้ไทยสร้างไทยเนี่ยนะครับลึกๆแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับกับเรื่องจุดยืนเรื่องมาตรา112นะครับแล้วตอนนี้พรรคไทยสร้างไทยก็กลายเป็นสภาพแบบไหนพวกเราก็เห็นกันอยู่นะครับเพราะนั้นเอาว่าแนวร่วมของก้าวไกลวันนี้ก็เหลือพรรคเดียวแล้วฮะคือพรรคเป็นธรรมนะครับพรรคอื่นที่เหลืออยู่เนี่ยเขาพร้อมจะเป็นอีกขั้วหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคุณภูมิธรรมวันนี้เนี่ยเขาตั้งใจมาตอบผมเรียนคุณเอ็กคุณอ็อกเลยนะครับว่าวันนี้คุณภูมิธรรมตั้งใจมาตอบเพราะอะไรครับเพราะคนถามชื่อชัยธวัฒน์ตุลาธนชัยธวัฒน์ตุลาธนวันนี้นะครับเขาไม่ได้ถามในฐานะสสคนดีคนหนึ่งเขามีตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านและเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะนั้นงานนี้นะครับคุณภูมิธรรมเขาตั้งใจมาตอบแล้วทุกกระบวนการนะครับที่คุณภูมิธรรมตอบเนี่ยนะครับนั่นคือสัญญาณจากลุงโทนี่ว่าไม่มีปณีปนอมกับก้าวไกลนะครับเพราะวันนี้ลุงโทนี่ปณีปนอมจากกับก้าวไกลไม่ได้นะครับถ้าปณีปนอมกับก้าวไกลน้องสาวก็กลับไม่ได้เหมือนกันนะครับยังมีภาระเหลืออีกหนึ่งท่านก็คือนายกยิ่งลักษณ์ด้วยเงื่อนไขเดียวกันถ้าปณีปนอมกับก้าวไกลนะครับยิ่งลักษณ์ก็กลับบ้านไม่ได้นะครับดังนั้นเพื่อไทยไม่มีทางเลือกอื่นครับเดินทางนี้สถานเดียวครับครับครับอาจารย์แสดงว่าวันนี้สิ่งที่2วันที่ผ่านมาการส่งสัญญาณออกมาของเพื่อไทยคือเพื่อไทยเขามั่นใจแล้วใช่ไหมฮะว่าหลังจากนี้ไม่ต้องไปง้อไม่ต้องอะไรแล้วแล้วเขามั่นใจกับพรรคร่วมที่อยู่กับเขาไปตลอดใช่ไหมฮะตอนนี้แน่นอนครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยผมใช้คำว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลมีเส้นนะครับใครก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับชุมนุมกันหน้าทำเนียบ3วันถ้ายังต้องสแกน QR โค้ดบริจาคเงินอยู่ถือว่าม็อบไม่มีท่อน้ำเลี้ยงทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีใครทำอะไรรัฐบาลนี้ได้ในช่วง4ปีนี้และ4ปีต่อไปอันนี้ผมฟันธงไว้ล่วงหน้าพรรคฝ่ายค้านนะครับสะสมคุณงามความดียกระดับขีดความสามารถนะครับอันนี้คืองานพรรคฝ่ายค้านซึ่งชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยเขาอ่านเกมนี้ออกถ้าคุณเอ็กคุณออกจำได้นะครับช่วงปีใหม่เนี่ยมีสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์นะครับชัยธวัฒน์ตุลาธนตอบว่าวันนี้ก้าวไกลต้องแข่งกับตัวเองนะครับชัยธวัฒน์เข้าใจสภาพการนี้ดีครับเข้าใจเหมือนผมนี่แหละนะครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้ไม่มีใครทำอะไรรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้เว้นแต่เงื่อนไขเดียวคือกลางปีนี้สว.สีส้มถึงจะเป็นจุดเริ่มในการจัดโมเมนตัมใหม่แต่ถ้ากลางปีนี้นะครับสว.ไม่ใช่สีส้มนะครับก็ไม่มีใครทำอะไรพรรคเพื่อไทยได้ในแผ่นดินนี้ในช่วง8ปีนี้
ะครับมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือสวสีส้มนะครับผมถึงได้บอกว่ากลางปีนี้ใครมองข้ามเรื่องสวนะครับกรุณาหันกลับมาใส่ใจต้อมส้มทั้งหลายนะครับวันนี้ถ้าท่านคิดอยากจะสู้พรรคเพื่อไทยมีทางเดียวครับท่านต้องทำสวให้เป็นสีส้มให้ได้อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับไอ้การด่าการแซะกันรายวันรายประเด็นแบบนี้ไม่มีทางทำอะไรรัฐบาลนี้ได้แน่นอนครับครับ อาจารย์เรื่องของสวสีส้มเนี่ยอาจารย์ไม่คิดว่าฝั่งของผู้มีอำนาจเขาก็จะไปสู้บ้างเหรอคือผมเรียนว่าตอนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับผู้มีอำนาจนะครับเขาก็คิดว่าเขาจะบล็อกโหวตนั่นแหละแต่เขาก็เอาไม่อยู่นะครับผมถึงได้บอกว่าผู้ที่มีความคิดอยากเปลี่ยนแปลงประเทศซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณเบื่อหน่ายอึดอัดกับรัฐรวมศูนย์เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราต้องเข้าใจโครงสร้างทางการเมืองไงว่าการเมืองโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างทางอำนาจเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวนะครับระบบการเมืองไทยมีโครงสร้างอื่นอีกเยอะนะครับแล้วแน่นอนว่าโครงสร้างอื่นอีกเยอะนะครับสวเนี่ยเป็นต้นทานกำเนิดโครงสร้างอำนาจเหล่านั้นอย่างน้อยที่ผมเคยยกตัวอย่างนะครับองค์กรอิสระเนี่ยนะครับถ้าสวเป็นสีส้มเราก็จะได้เห็นองค์กรอิสระสีส้มนะครับนั่นแปลว่าถ้าจะต้องมีการตรวจสอบอำนาจรัฐอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องหัวกันเนี่ยเราก็พอมีความหวังนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยคือโมเมนตัมที่ผมให้น้ำหนักมากที่สุดนะครับในการเมืองปี2567นี้นะครับส่วนประเด็นเรื่องโต้ตอบกันวันนี้สำหรับผมนะครับผมเฉยๆฮะเพราะถือว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับตีลันฟันแทงกันมันก็เป็นแบบนี้กันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับครับครับถ้าถามอาจารย์เองอาจารย์บอกว่าสวสีส้มเป็นตัวพลิกเกมสำคัญในกลางปีนี้ใช่ครับอาจารย์คิดว่าจะมีสวสีส้มไหมครับผมเชื่อว่ามีครับนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าด้อมส้มทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะฟังเรา3คนพูดไหมนะครับหรือว่าจะเก่งแต่ทางเฟซบุ๊กเก่งแต่ทางโซเชียลคือของแบบนี้มันเก่งแต่โซเชียลไม่ได้นะมันต้องปฏิบัติการจริงนะครับเพราะว่านี่มันคือการเมืองนะครับในสถาบันทางการเมืองนะครับซึ่งโอเคแหละการเมืองภาคประชาชนก็ว่ากันไปผมไม่ได้มีปัญหาแต่อย่าลืมว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เพราะนั้นปฏิบัติการที่เป็นจริงก็ต้องทำนะครับงานนี้ก็ต้องท้าทายด้อมส้มเลยฮะว่าจะกล้าเปลี่ยนสวให้เป็นสีส้มเหมือนอย่างที่ผมคาดการไว้ไหมนะครับถ้าสามารถที่จะระดมกันนะครับเข้ามาใช้ประโยชน์จากกฎกติกาการเลือกสวได้เนี่ยนะครับการบล็อกยังไงเนี่ยทำไม่ได้ครับคุณเอ็กคุณออกเพราะอะไรครับมันใช้สตังค์เยอะนะครับมันใช้สตังค์เยอะไม่มีใครจะมีเงินไปตามจ่ายบล็อกกันอย่างนั้นหรอกครับนะครับเพราะนั้นก็ด้อมส้มก็ลองเอาความคิดเห็นของผมไปพินิจพิจารณานะครับว่าการเก่งแต่ในโซเชียลนะครับแต่ไม่ปฏิบัติการจริงเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ทางการเมืองเนี่ยนะครับกลางปีนี้เนี่ยเปิดแล้วนะครับท่านไหนนะครับที่เป็นด้อมส้มท่านเป็นสมาชิกพรรคนะครับไม่ได้นะครับแต่ว่าความคิดความอ่านท่านอยากเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเนี่ยก็ท่านก็ลงสมัครสวนะครับครับผมเชื่อว่ากลไกนี้เนี่ยจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้นะครับครับอาจารย์ถ้ามองมุมกลับนะมองกลับในมุมของก้าวไกลบ้างมันก็มีข้อเสนอมีความพยายามที่จะเสนอจาก บางส่วนเหมือนกันในมุมการเมืองว่าเฮ้ยคุณลองลดเพดานลงดูหน่อยไหมจะได้กลายเป็นว่านะมาร่วมกันแล้วเป็นรัฐบาลได้หรืออะไรก็ตามแต่พยายามที่จะทักท้วงลักษณะอย่างนี้อาจารย์คิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นไหมฮะถ้าก้าวไกลลดเพดานลงก้าวไกลก็คือเพื่อไทยฮะมันก็ไม่มีความหมายอะไรก้าวไกลก็หมดราคาโอเคนะครับวันนี้ราคาของก้าวไกลคือเขาคิดไม่เหมือนคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก้าวไกลลดเพดานนี้ลงก้าวไกลก็คือเพื่อไทยครับจบฮะนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็เล็งการทำการเมืองระยะยาวนะครับผมคิดว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ที่เรา3คนคุยกันอยู่นะครับแล้วเขารู้ว่าเรื่องการต่อสู้เนี่ยนะครับเกมนี้มันเป็นเกมยาวมันเป็นซีรีส์มันเป็นหนังชีวิตมันมีหลายซีซั่นมีหลายเอพิโซดนะครับเขาเข้าใจดีนะครับผมถึงบอกว่าชัยธวัฒน์เนี่ยเขาอ่านขาดนะครับที่เขาบอกว่าก้าวไกลวันนี้ต้องแข่งกับตัวเองนะครับเพราะนั้นการแข่งกับตัวเองอย่างนึงเนี่ยนะครับก็ด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยนะครับกลางปีนี้ใครอายุเกิน40เนี่ยครับลงสมัครสวกันให้หมดนะครับก็ให้มันรู้ไปว่าจะเอาเงินเอาทองมาบล็อกโหวตกันได้ก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ผมขออนุญาตchallenge ไว้ตอนนี้ครับแสดงว่าโอเคคุณเล็กกว่าครับอาจารย์แล้วถ้ามองในมุมของพรรคร่วมรัฐบาลล่ะครับอาจารย์เพราะหลายคนก็ประเมินว่าพรรคร่วมรัฐบาลเองก็อาจจะเป็นปัจจัยนึงในการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเพราะว่าก็พูดกันมาตลอดว่าเอ๊ะกลุ่มฝั่งอนุรักษ์นิยมเองอยากต่ออำนาจยืมจมูกเพื่อไทยมาช่วยหายใจแสดงว่าตอนนี้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเหรอฮะ
คือการตบตีกันในฝ่ายเดียวกันเนี่ยนะครับการเมืองเนี่ยมันต่อรองกันทุกระดับนะครับในพรรครัฐบาลทั้งพรรคร่วมทั้งพรรคแกนนำก็ต่อรองกันหมดแล้วฮะแต่ไม่ได้แปลว่าแนวทางหลักๆเขาเปลี่ยนนะครับเอาผมดูเนี่ยคุณเอ็กคุณออฟก็เห็นว่าอยู่ดีๆนะครับรัฐมนตรีที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์3คนน่ะลาออกอ่ะแต่อีก3คนไม่ต้องลาออกนะครับคำอธิบายบอกเฮ้ยเพื่อให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนผมนี่แหละฟันธงบอกไปจริงนะครับเพราะความจริงคือลุงโทนี่เขาสั่งมาว่าให้3คนนี้ออกส่วนอีก3คนอยู่วันนี้คุณเปลียงนะครับก็ยืนยันแล้วว่าขอโทษนะครับกูไม่ออกมีอะไรไหมเพราะกูต้องใกล้ชิดกับสสใช่ไหมครับคือเราก็เห็นแล้วไงว่าขนาดในพักเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังแทงกันนะครับเพราะนั้นระหว่างพักก็ต้องแทงกันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้หมายความว่าทิศทางการเมืองหลักเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับการต่อรองกันเป็นเรื่องปกติกันในระบบการเมืองนะครับตีลันฟันแทงกันนะครับแต่ว่าแนวทางหลักก็คือว่าแต่พวกเราก็ต้องมีอำนาจร่วมกันต่อไปอย่าให้พรรคก้าวไกลขึ้นมามีอำนาจจบข่าวจะไม่มีใครอยู่ดีคิดว่าจะไปหักหลังเพื่อไทยใช่ไหมจะพรรคร่วมเนี่ยช่วงนี้ผมบอกแล้วฮะไม่มีใครกล้าหักหลังโทนี่หรอกครับวันนี้ลุงโทนี่เนี่ยแกเป็นคนมีเส้นนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับความจริงแหละนะครับว่ายามมีเส้นนะครับทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับจริงๆเรื่องที่ผมพูดนี่ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรซับซ้อนเลยนะคุณเอ็กคุณอ็อกนะครับถ้าใครเรียนใครเคยอ่านหนังสือมาบ้างก็ให้ไปดูนิยามความหมายของคำว่าอำนาจนะครับถ้าเรามีอำนาจก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าใครจะต่อต้านหรือเปล่าถ้าต่อต้านไม่สำเร็จก็แปลว่าเขาไม่มีอำนาจเราอยากทำอะไรก็ทำไปนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยก็เขาก็ยึดหลักนิยามของคำว่าอำนาจแบบนี้แหละนะครับเขาอยากทำอะไรก็ทำนะครับเพราะว่าคนอื่นไม่มีปัญญาจะทำอะไรก็อยู่แล้วนะครับนี่อาจารย์ไปบอกว่าลุงโทนี่เขาอย่างนั้นอย่างนี้นี่เดี๋ยวก็จะมีคนมาแย้งนะแล้วรู้ได้ยังไงก็ลุงโทนี่เขาอยู่โรงพยาบาลก็ต้องเรียนตามตรงแหละครับก็ดูคำให้สัมภาษณ์ของคุณเกรียงก็แล้วกันนะครับรัฐมนตรีเพื่อไทยเป็นสสด้วยมี6คนนะครับอ้าวทำไมออกแค่3คนน่ะแล้วทำไม1ใน3ที่ไม่ออกบอกว่าไม่ออกด้วยมันก็เห็นอยู่แล้วครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่ามันมี2มาตรฐานในพรรคเดียวกันนะครับแล้ว2มาตรฐานนี้นะครับสำหรับพรรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้ามันไม่ได้ไฟเขียวหรือว่าถ้ามันไม่ได้มีสัญญาณมาจากชั้น14อันนี้ผมก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาครับคือสิ่งที่พูดเนี่ยไม่ได้ไปว่าอะไรกันนะครับเพียงแต่บอกว่าการอธิบายทางการเมืองเนี่ยจะบอกว่าคนรุ่นหม่งรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าใครเชื่อก็เชื่อไปแต่ไม่ใช่ผมนะครับเพราะผมรู้ว่ามันไม่ใช่นะครับอาจารย์ทีนี้สุดท้ายก่อนจะไปถึงจุดที่เราพูดกันเกมยาว4ปี8ปีก็ตามเนี่ยจุดสำคัญก็คือว่าเดี๋ยวเดือนนี้มันจะมี2คดีเกี่ยวกับก้าวไกลซึ่งโอเคในมุมแฟนคลับก็รับรู้ว่ายังไงก้าวไกลก็สู้เกมยาวอะไรจะเกิดขึ้นมันก็มีหนทางมีช่องทางในการไปแต่ว่าจุดมันก็สำคัญเหมือนกันคือ1คดีคุณพิธากรณีถือครอง ITV ก็2กรณีที่มีคนไปร้องว่าใช้112หาเสียงเนี่ยจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือเปล่า2เรื่องนี้ประเมินแล้วออกหน้าไหนครับครับเบื้องต้นคือตอนนี้เนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ในภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเวลาผู้มีอำนาจโครงสร้างอำนาจเขาจะเซตซีโร่เกมใหม่เนี่ยมันจะต้องไปกลับไปการรัฐประหารนะครับคุณเอ็กคุณออกก็จะเห็นว่าเวลาผู้มีอำนาจต้องการจะเซตซีโร่เกมเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการรัฐประหารแต่การรัฐประหาร2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย49กับ57ก็ต้องยอมรับว่าใช้ต้นทุนโคตรสูงเลยนะครับผมไม่อยากพูดว่ากี่พันล้านบาทแต่เอาเป็นว่าสูงมากนะครับสูงจนไม่มีใครลงทุนนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับการให้พรรคก้าวไกลนะครับอยู่อย่างมีที่มีทางคือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันเหมือนกับใช้ถ้าใครทำการเกษตรนะครับใช้การกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการทางชีวภาพเราเรียกว่าแมงห้ำแบ่งเบียนนะครับอย่างนี้นะครับก็คือให้ระบบการเมืองเนี่ยจัดสมดุลกันเองนะครับจะได้ไม่ต้องซิดซีโร่แต่ว่ามีรั้วกั้นพรรคก้าวไกลไว้ว่าพวกเองห้ามเป็นรัฐบาลนะครับเองมีหน้าที่เป็นขอโทษนะครับเป็นสุนัขเฝ้าบ้านนะครับก็ทำหน้าที่ไปนะครับซึ่งถ้าเป็นระบบการเมืองแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายฝ่ายอำนาจนิยมก็ครองอำนาจได้อย่างต่อเนื่องในท่ามกลางสายตาจากชาวโลกว่าเมืองไทยก็เป็นประชาธิปไตยนะฝ่ายค้านเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีทุกคนก็สมประโยชน์กันหมดยกเว้นฝ่ายค้านอย่างเดียวนะครับไม่มีความจำเป็นต้องไปเซตซีโร่ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผมถึงเรียนว่าก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าเรื่องของ112พรรคก้าวไกลเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นหัวเชื้อในการจะนำไปสู่การยุบพรรคนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมมั่นใจว่าวิธีคิดของผู้มีอำนาจนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับว่าถ้าเกิด
ยังหาตัวตึงๆขึ้นมานำในสายอนุรักษ์นิยมยังไม่ได้ยังจำเป็นต้องใช้บริการพรรคเพื่อไทยยังจำเป็นต้องใช้คุณอุ๊กอิ๊งหรือคุณโทนี่อยู่เนี่ยนะครับก็ต้องให้สภาพการทางการเมืองเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่เช่นนั้นพรรคเพื่อไทยก็จะกลางนะครับไปมากกว่านี้นะครับโอเคโอเคโดยสรุปแสดงว่าอาจารย์ก็ประเมินว่า2คดีรอดหมดว่างั้นเถอะแน่นอนครับแน่นอนอันนี้ฟันธงได้ยังครับผมฟันธงครับฟันธงนะครับผมไม่กลัวหน้าแหกอยู่แล้วนะครับสบายครับโอเคเพราะว่าอาจารย์รับเองนะฟันธงนะโอเคโอเคโอเคผมขอขยายเพิ่มได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวขอนิดเดียวนิดเดียวครับผมจะได้โยงมาเรื่องพรบอากาศสะอาดนิดหน่อยนะครับผมจะบอกว่าเราก็ต้องรู้นะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ต้องตอบโต้พรรคก้าวไกลเหมือนกันนะครับคือง่ายๆนะเขาก็มวยเก๋าเนาะคงไม่มีงอมืองอเท้าอยู่ยอมให้ต่อยอยู่ข้างเดียวหรอกครับเราจะเห็นได้เลยนะครับการปาดหน้าเค้กเสนอพ่างร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมเนี่ยรัฐบาลเนี่ยปาดหน้าเค้กนะครับแล้วอันนี้พูดกันตามตรงนะเนื้อหาในตัวร่างอ่ะดีกว่าพรรคก้าวไกลอีกนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเขาไม่อยู่นิ่งกรณีพระราชบัญญัติอากาศสะอาดก็เช่นเดียวกันครับคุณเอ็กคุณอ๊อกครับผมย้อนเลยนะว่ามันเป็นการประกาศตัวแข่งขันการตอนเลือกตั้งสสเชียงใหม่ถ้าพวกเราจำได้นะครับเพราะเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรื่อง PM 2.5 จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องนี้นะครับถ้าเราจำได้ว่าสสพักเพื่อไทยตัวตึงเนี่ยคือคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมคุณท็อปนะครับถึงขั้นย้ายเขตจากเขต3มาลงเขต1ใช่แล้วก็นโยบายหาเสียงหลักก็เรื่องอากาศสะอาดนี่แหละแต่ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยคุณท็อปสอบตกนะครับพักก้าวไกลนะครับยึดพื้นที่เชียงใหม่ได้แบบชนิดว่าพักเพื่อไทยก็น้ำปลาตกอ่ะนะครับเพราะนั่นคือบ้านเกิดของลุงโทนี่นะครับคราวนี้นะครับเมื่อพักเพื่อไทยได้เปรียบในการมาเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยก็ต้องชิงการนำเรื่องนี้แหละครับเพราะตัวเองเป็นรัฐบาลครองเสียงข้างมากกว่าอยู่แล้วก็ต้องชิงการนำด้วยการผลักดันนะครับร่างกฎหมายที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพเนี่ยเข้าไปยึดพื้นที่ในสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะปักธงนำก่อนแล้วในทางเทคนิคกฎหมายนะครับคุณเอ็กคุณอ๊อกการที่รัฐบาลเนี่ยเสนอร่างตัวเองเป็นร่างหลักได้นะครับมันเหมือนกับคุณเอ็กคุณอ๊อกเนี่ยปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านแสดงว่าคุณเอ็กคุณอ๊อกเนี่ยมีแบบหมดแล้วว่าใช้เสากี่ต้นต้องใช้คานกี่ตัวนะครับคราวนี้ร่างพรรคก้าวไกลที่เข้ามาทีหลังเนี่ยมันก็ทำได้แค่สีสันคืออะไรครับเปลี่ยนสีตรงนี้หน่อยเปลี่ยนวงกบตรงนี้หน่อยเปลี่ยนกระเบื้องตรงนี้หน่อยนะครับแต่โครงสร้างหลักของกฎหมายเนี่ยมันเหมือนเดิมก็เป็นไปตามแกนหลักของรัฐบาลนะครับอันนี้คือความหมายในเรื่องการแข่งขันทางการเมืองในเรื่องนี้ประเด็นที่2นะครับเราต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีความรู้สึกที่จะรื้อระบบราชการแล้วระบบราชการก็จะสะท้อนผ่านกฎหมายของรัฐบาลนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับโครงสร้างกฎหมายซึ่งเสนอโดยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยระบบราชการซึ่งเป็นศูนย์อำนาจหนึ่งในระบบการเมืองสบายใจได้ครับคือไม่แตะต้องนะครับโครงสร้างอำนาจของระบบราชการแน่นอนนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการทำงานในเชิงโครงสร้างในการรักษาอำนาจโดยการประนีประนอมกับผู้อำนาจเดิมไว้นะครับประเด็นที่สามที่อาจจะขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลนะครับว่าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเนี่ยครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็วางกับดักไว้นะครับเพิ่มขึ้นเดิมคุณเอ็กคุณอ๊อกจำได้ไหมครับว่าถ้าเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินนายกต้องเซ็นอันนี้คือกับดักที่หนึ่งนะครับแต่เมื่อวันที่2มกราคม67ที่ผ่านมานะครับหลายท่านไม่สังเกตนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับหลังปีใหม่เนี่ยได้มีมติกำหนดแนวทางนะครับของรัฐบาลในการดำเนินการกับร่างกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.นะครับหรือและก็ภาคประชาชนโดยนะครับไปเปลี่ยนแปลงนะครับระยะเวลานะครับตามมติครม.ตั้งแต่ปี23ตั้งแต่สมัยป๋าเปรมนะครับว่านะครับรัฐบาลมีเวลาจะพิจารณาเนี่ยนะครับไม่เกิน30วันนะครับรัฐบาลก็เลยไปฉวยประโยชน์จากข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรนะครับข้อบังคับการประชุมข้อที่118ที่มีการขยายเวลาที่กำหนดไว้ว่าไม่เกิน60วันครม.ก็เลยมีมติว่าให้รัฐบาลเนี่ยรับเรื่องมาพิจารณาก่อนรับหลักการได้เนี่ยนะครับ60วันจัดเต็มแม็กเลยนะครับถามว่าความหมายมันคืออะไรฮะคุณเอกคนออกความหมายคือถ้าพรรคก้าวไกลเสนอร่างกฎหมายอะไรที่รัฐบาลดูแล้วว่าเฮ้ยขอโทษนะกูเสียเปรียบเว้ยรัฐบาลสามารถดึงเกมได้60วันแล้วก็รีบร่างกฎหมายของตัวเองนะครับเอาชิงส่งเข้าสภาผู้แทนราษฎรไปก่อนนะครับเพื่อให้เป็นร่างหลักในการพิจารณานะครับก็อย่างที่ก้าวไกลเจอจากนี่ไงครับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็จะบอกว่านี่เป็นอาวุธซึ่ง
คนที่ไม่ได้ดูการเมืองละเอียดแบบผมเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแต่ไหนๆผมดูละเอียดนะครับว่ามีทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าเนี่ยก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับผมโอเคโอเคอ่ะอันนี้ขยายเพิ่มเติมให้อาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากมาฉายภาพให้ดูว่าเบื้องหลัง2วันนี้มันเป็นอะไรบ้างคืออะไรบ้างและจะเดินกันไปอย่างไรนะครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนี่เป็นบทวิเคราะห์จากอาจารย์ธนพรศรียกุลนะครับคิดเห็นประการใดก็แสดงความเห็นกันได้เต็มที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่แต่ว่า 2-3 ประเด็นใหญ่ก็คือฉายภาพให้เห็นว่าไม่มีปัญหาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าพื้นผิวเท่านั้นเพราะว่าเขาเตรียมอยู่ยาวเป็นมิดแล้วคือมิดด้ามแล้วก็อันนี้ก็เป็นความเห็นในมุมอาจารย์นะครับแล้วก็แต่ว่าในด้านนึงก็ประเมินว่ายังไงเสียในฝั่งก้าวไกลก็รอดแน่ๆคุณพิธากับเขาประเมินว่าอย่างนั้นนะประเมินว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีประเด็นเทียบเคียงด้วยผมสรุปประมาณนี้ก่อนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ